ยูนิตที่สามนะคะ The World Kitchen เนาะ World Kitchen นั่นเองก็ในยูนิตนี้นะเดี๋ยวเรามาดูธีมเกี่ยวกับอาหารกันบ้างนะคะในที่นี้อาจจะแปลว่าครัวก็ได้นะคะครัวโลกเนาะพูดถึงอาหารนั่นเองเห็นธีมประมาณนี้คือพูดถึงอาหารนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูคำศัพท์กันสักเล็กน้อยนะบางพาร์ทนี่จะข้ามๆไปนะคะที่เป็นวอร์มอัพเนาะคำศัพท์ก็ไม่ยากค่ะพูดถึงอาหารยังไงก็หนีไม่พ้นพวกรสชาติอาหารต่างๆ mild ตัวนี้แปลว่ารสอ่อนนะคะรสอ่อนโอ้ยเห็นไหมเนี่ยอ่านได้อยู่เนาะรสอ่อนรสชาติอ่อนๆจืดๆนะคะเป็น adjective เนาะรสชาติอาหารทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น adjective ทั้งหมดเลยนะ spice ตัวนี้แปลว่าเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศเครื่องเทศนะคะ value ตัวนี้แปลว่ามีคุณค่าเนาะมีคุณค่านะคะ traditional ตัวนี้แปลว่าดั้งเดิมนะคะดั้งเดิม the chef have all been traditional and contemporary dish นะคะเชฟเนี่ยมีทั้งอาหารจานที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็เป็นแบบร่วมสมัย contemporary ตัวนี้แปลว่าร่วมสมัยนั่นเองดูดีๆนะ contemporary คือร่วมสมัยนะคะแต่ว่าถ้า temporary ธรรมดาตัวนี้ที่เราเจอกันไปในยูนิตที่สองตอนนั้นแปลว่าชั่วคราวอย่าสับสนแล้วกันนะคะชูนตัวนี้แปลว่าทำนองเนาะทำนองเพลงอะไรแบบเนี้ยค่ะ you listen to your favorite tunes from the 1980นะพวกทำนองเพลงจังหวะเพลงอะไรลักษณะแบบนั้นนะ Tasty ตัวนี้แปลว่าอร่อยนะคะมีความหมายเหมือนคำว่า yummy หรือ delicious ก็ได้โอเค reasonably ก็คือสมเหตุสมผลนะคะ they serve reasonably priced lunch พวกเขาเนี่ยเสิร์ฟอาหารกลางวันที่สมราคามันเนี่ยสมเหตุสมผลมากๆเนาะอร่อยด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยอันนี้เขาเรียก reasonably ก็คืออย่างมีเหตุมีผลอย่างสมเหตุสมผลนะคะelegant ตัวนี้แปลว่าหรูหรา perfection สมบูรณ์แบบนะคะ cheesy เนี่ยแปลว่าแบบอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบ cheese เนาะอาจจะเลี่ยนๆหน่อยนะ dessert ตัวนี้แปลว่าขนมหวานนะคะขนมหวาน stylish ก็ดูมีสไตล์ดูมีแบบมีความแบบ fashionable นิดนึง attractive นิดนึงนะ stylish นะคะเป็น adjective เช่นกัน vegetarian ตัวนี้แปลว่ามังสวิรัตนะคะคนกินมังสวิรัตเนาะคนกินมังสวิรัตก็คือ plant based ทานไม่ทานเนื้อสัตว์นั่นเอง ingredient ตัวนี้แปลว่าส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบก็ได้นะคะ ingredientsเช่นถ้าเราจะทำแกงเขียวหวานก็ต้องมีอะไรคะมีอะไรบ้างส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบที่จะทำแกงเขียวหวานอาจจะมีเนื้อมีกะทิมีอะไรลักษณะแบบนั้นนะเนาะ The best ingredients I use to make hamburgers นะคะส่วนผสมส่วนประกอบที่สำคัญที่ดีที่สุดในการทำเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยเนาะคำศัพท์ไม่ยากนะคำศัพท์คิดว่าหลายคนน่าจะรู้เกินครึ่งอยู่แล้วนะ15คำนี้นะคะไม่ยากลองมาเทสกันดูสิ I used to be a meat eater คือเป็นคนแบบกินเนื้อเนาะกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะ and I ate a lot of beef pork and chicken but now I'm stick to vegetarian food I eat only vegetables and fruits นะคะในนี้อาจจะยากหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ได้มีคำศัพท์มี choice มาให้เลือกเนาะอันนี้คือต้องเลือกจากทั้งหมด15คำนะคะก็พยายามดูรูปประโยคข้างหน้าหรือข้างหลังเป็น hint เป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าเราจะตอบอะไรข้างหลังนี่เขาบอก I eat only vegetable and fruit กินแค่ผักผลไม้แค่นั้นแสดงก็ต้องเป็นมังสวิรัติละข้อนี้ตอบ vegetarian นะคะสไลด์มันน่าจะเลื่อนไปทั้งหมดนะ It's my dream that after I graduate from the university I will marry and I have own beautiful my own beautiful house in the love style ตัวนี้ตอบ contemporary นะคะcontemporary love style number 3 after our big meal at the michelin 5 star restaurant we had dessert like ice cream and chocolate cake นะคะหลังจากที่เรามี
ทานอาหารมื้อใหญ่ไปเนาะที่เนี่ยร้านอาหาร5 ดาวเราเป็นมิชลินสตาร์ด้วยนะเราก็มีการทานของหวานก็คือเป็นไอศครีมแล้วก็เค้กช็อกโกแลตกันรู้ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ดูข้างหลังตรงนี้ก็ได้ค่ะเขาบอกว่าช็อกโกแลตเค้กแล้วก็ไอศครีมแสดงว่าเป็นดิสเซอร์ทแน่นอนเนาะเป็นนาวนะคะตรงนี้ Number 4 Luckily we had a dinner in 5 star hotel โชคดีที่เราได้ดินเนอร์กินอาหารเย็นที่โรงแรม5 ดาว and the food was affordable affordable คือจ่ายได้สามารถจับจ่ายได้นะคะข้อนี้ตอบ reasonably นะสมเหตุสมผลนะคะ reasonably affordable อาหารเนี่ยคือจับจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผลเลยนะคะ affordable ว่าจ่ายได้สามารถจ่ายได้นั่นเองNumber 5 I think eating Thai jasmine tea with coconut cake is very tasty นะคะฉันคิดว่าการดื่มชาไทยชามะลิไทยนะคะกับเค้กช็อกโกแลตที่คือเป็นอะไรที่อร่อยมากเนาะ very tasty รสชาติดีมากนะคะ Number 6 you have to reach perfection when you work with many perfectionists คุณจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์แบบเลยถ้าคุณได้ทำงานกับคนที่มีความ perfectionist รักความแบบสมบูรณ์แบบทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะ Number 7 my favorite Miss Universe 2005 Natalie Grabova looks beautiful and elegant as always ก็คือดูสวยดูสง่ามาก elegant ตอนนี้แปลว่าสง่าก็ได้แปลว่าหรูหราก็ได้นะคะใช้กับคนก็ได้หรือว่าใช้กับสิ่งของก็ได้เช่นกัน Number 8 even though there are many young Thais who love eating contemporary dish at the 5-star restaurant ถึงแม้ว่าจะมีคนไทยเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยที่ชอบกินอาหารที่เป็นแนวแบบร่วมสมัยนะ contemporary dish ก็คืออาหารแนวร่วมสมัยนะคะอาจจะเป็นพวกฟิวชั่นหรืออะไรลักษณะแบบนั้นที่ร้านอาหารแบบ5ดาวเนาะ I still love eating dish at my home traditional traditional dish คืออาหารดั้งเดิมหรือพื้นบ้านทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะ Number 9 next week I'm going to make the homemade pizza dough I needTo find bread flour as the main ingredient นะคะฉันจะทำพิซซ่าเนาะเขาก็เลยจะหา bread flour ก็คือแป้งขนมปัง flour ตัวนี้แปลว่าแป้ง bread ตัวนี้แปลว่าขนมปังเป็นส่วนผสมหลักเนาะ which will make a crispier and crust for my pizza นะทำให้มันดูแบบกรอบเนาะกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะอันนี้ตอบ ingredient นะNumber 10 at the bakery the bakers can increase the value นะคะสไลด์ก็คือเลื่อนหมดเลยนะเนี่ย can increase the values of their product by developing the packaging นะที่ร้านขายเบเกอรี่นะคะคนอบขนมปังเนี่ยเขาก็เพิ่ม value สินค้าของเขาด้วยการทำแพ็กเกจจิ้งให้มันแบบพัฒนาด้านแพ็กเกจจิ้งให้มันดูดีมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมด15คำกระจายอยู่ใน exercise 10ข้อนะคะ10ข้อเนาะโอเคเรามาต่อกันใน part reading กันบ้างนะ part reading กันบ้างนะคะ reading ในบทนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านอาหารหลายๆร้านแล้วกันเนาะ this week's top recommendation recommendation ตัวนี้แปลว่าแนะนำการแนะนำการแนะนำประจำสัปดาห์ก็คือแนะนำร้านอาหารนั่นเองนะคะมีอุ้ยเดี๋ยวนะมีร้านอะไรกันบ้างอ๋อนี่เขาบอก write the correct word in the box below the picture อันนี้นี่ดูน่าจะตอบได้แล้วแหละเนาะพิซซ่าอันนี้ตอบไปเลยพิซซ่าร้านนี้อะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวนะเราเอาอันที่มันเห็นชัดๆกันแล้วกันคาปูชิโน่มีใครกินไหมคะคาปูชิโน่ฟิชพาสต้าอาหารอิตาเลียนเนาะอังกฤษเบรคฟาสต์
อือหือฟรุตสมูทตี้รูปภาพมันชัดมากนะฉะนั้นมันไม่ยากเลยนะมันไม่ต้องเดาอะไรขนาดนั้นนะคะสเต็กโอเคไม่ทันยังไงลองแคปหน้าจอแล้วลองตอบดูนะมา this week's top recommendation เราจะมีร้านอาหารกันโหน่าจะหลากหลายร้านมากน่าจะ6-7 ร้านได้ละมั้งนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะร้านแรกชื่อร้านว่า last days of the Raj นะคะไม่รู้เหมือนกันว่า Raj นี่แปลว่าอะไรนะน่าจะเป็นชื่อมันดูออกแนวอินเดียอินเดียก็คือน่าจะเป็นนั่นแหละภาษาอินเดียนะ Last Days of the Raj a centrally located Indian restaurant perfect for eating before or after the cinema or a show เป็นร้านที่อยู่ใจกลางเนาะ centrally located Indian restaurant นะคะคือเป็นร้านอาหารอินเดียนั่นแหละนะซึ่งเป็นร้านที่เหมาะแก่การกินก่อนที่จะไปดูหนังหรือดูการแสดงอะไรก็ตามไม่ว่าจะกินก่อนหรือกินหลังนะคะ In summer enjoy your meal in the beautiful garden เนาะถ้าในช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็สามารถมากินอาหารท่ามกลางสวนสวยๆได้นะคะมีสวนสวยๆด้วย The most popular dish are lamb and chicken นะคะเมนูอาหารที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือแลมแกะแล้วก็เป็นไก่นะคุก with mild medium or hot spice ปรุงแล้วก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันกับเครื่องเทศนะคะที่เครื่องเทศเนาะ spice นี่แปลว่าเครื่องเทศเครื่องเทศที่มีระดับเผ็ดธรรมดาก็คือเผ็ดมากหรือเผ็ดธรรมดาหรือว่าเผ็ดแบบอ่อนๆก็เลือกได้นะคะ for brave customers that is extra hot สำหรับลูกค้าที่มีความกล้าหาญ brave ตัวนี้แปลว่ากล้าหาญลูกค้าท่านไหนที่กล้าหาญนะคะก็ลองไปชิม extra hot หรือว่าเผ็ดมากดูนะคะเครื่องเทศอินเดียเครื่องเทศกับประเทศอินเดียนี้เป็นของคู่กันมากๆเนาะ The taste of Tuscany นะคะ The taste of Tuscany Tuscany เป็นเมืองเป็นแคว้นๆนึงที่อยู่ในอิตาลีเนาะมีเมืองหลักคือเมืองฟลอเรนซ์นะคะ Whether you like a great value for money lunch or a relaxing or a relaxed evening meal in stylish surroundingsThis is the place for you. ถ้าคุณชอบอาหารมื้อเที่ยงที่มันคุ้มค่าต่อเงินเนาะ value for money lunch นะคะคือคุ้มค่าต่อการจ่ายแล้วก็เป็นมื้อเย็นแบบสบายๆ relax หน่อยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความแบบเป็นแฟชั่นนิดๆสไตล์มีสไตล์หน่อยๆเนาะสถานที่นี้ก็เหมาะกับคุณนะคะ The chef have all been traditional and contemporary dishWe recommend the pasta and seafood. ก็เชฟบอกว่ามีทั้งอาหารจานที่มันเป็นแบบดั้งเดิมพื้นบ้านทั่วๆไปกับอาหารที่มีความเป็นฟิวชั่นหรือว่าเป็นแบบแนวร่วมสมัยก็มีนะคะเขาแนะนำเป็นพาสต้าแล้วก็ซีฟู้ดอ๋อนี่คือขึ้นชื่อของร้านเขานะnext one your local cafe นะคะ remember when cafe serve full English breakfastSausage, beans, fry, bread, bacon, and egg with a strong cup of tea. Remember when cafe serve full English breakfast? คือร้านนะร้านคาเฟ่ที่เสิร์ฟอาหารมื้อเช้าด้วยเนาะ full English breakfast นะก็จะมีพวกไส้กรอกถั่ว fry bread คือขนมปังทอด bacon แล้วก็ egg นะคะ with a strong cup of tea แล้วก็มีชาเข้มๆให้ด้วยเนาะ Well, this placeStill does and you can have your breakfast at any time you like during the day while you listen to your favorite tunes from the 1980s นะคะก็เป็นสถานที่ที่เราสามารถมากินอาหารเช้าได้ทุกเมื่อกี่โมงก็ได้นะมันก็คือเหมือนเป็น breakfast all day ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยเป็นเพลงในยุค1980นะถ้าใครชอบก็มาร้าน Your Local Cafe นะคะร้านต่อไปคือร้าน The Lemon TreeThis pretty restaurant serves healthy food that's tasty too. อันนี้เป็นร้านที่แบบ healthy นะ Come in for a vegetarian snack at lunchtime or grapefruit smoothie or cappuccino at and a delicious piece of cake in the afternoon. เนาะก็เป็นร้านที่มีขนมแบบมังสวิรัติแบบเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางวันนะแล้วก็มีสมูทตี้ผลไม้ให้ด้วยมีกาแฟให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเค้กสำหรับกินตอนบ่ายเนาะ Food is bought from local producer whenever possible อาหารเนี้ยก็นำมาจาก
คนท้องถิ่นที่ปลูกทำขึ้นอะไรพวกเนี้ยร้านนี้ก็จะมีความเป็นวีแกนพอสมควรนะ The Lemon Tree นะคะร้านต่อไป Cheesy Bites ร้านนี้ต้องมีชีสแน่นอน Bites อันนี้แปลว่ากัด Cheesy มีความเป็นชีสนะคะ The restaurant that only serves cheese but hundreds of cheese from many countries and in lots of different forms ร้านอาหารที่เสิร์ฟแค่ชีสอย่างเดียวเลยแต่ว่าชีสเนี่ยมาจาก many country เลยนะหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบด้วย They serve reasonably priced lunch but dinner can be expensive มื้อกลางวันเนี่ยจะค่อนข้างราคาสมเหตุสมผลเนาะแต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยก็จะแพงหน่อยนะคะ Lovely food and a very elegant dining room มีอาหารที่น่าดีอร่อยแล้วก็มีห้องอาหารนะคะที่ค่อนข้างดูหรูหรานะ Dining room คือห้องอาหารนั่นเอง Looking onto an amazing flower garden นะคะก็มีสวนดอกไม้ด้วยเนาะบรรยากาศดีแหละคิดว่านะอ่ะร้านต่อไป Fast Base น่าจะเหมือนร้าน Fast Food ประมาณนั้น Fast Food doesn't have to be junk food อาหารจานด่วนมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น junk food เสมอไปนะ As this cafe proof ตามที่ร้านคาเฟ่เนี้ยได้แสดงให้เห็นได้ proof ให้ดูนะ Do you fancy a really good hamburger made with the best ingredients คุณอยากลองกินเบอร์เกอร์ดีๆที่แบบมาจากส่วนผสมดีๆที่ดีๆไหมแบบดีที่สุดไหม or old fashioned fish and chip fried to perfection หรืออยากจะลองกิน fish and chip ดูนะคะก็คือปลาทอดกับเฟรนช์ฟรายนั่นเอง fish and chip เนี่ยเป็นของขึ้นชื่อที่ประเทศอังกฤษหรือว่าใน UK เลยนะ fish and chip นะคะ all on the table in super quick time speed and quality are important here and the price aren't bad either รับรองว่าเมนูที่ร้านนี้ขายทุกอันเร็วหมดนะเร็วหมดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แย่ด้วยก็คือไม่ได้แพงเกินไปนะคะอันนี้คือร้าน Fast Base ยังไม่หมดมีหลายร้านมากร้านต่อไปคือ The Chocolate Box นะคะน่าจะเป็นร้านพวกขนมหวานของหวานละ The owner of this small cafe used to cook all kinds of food but then she realized she preferred dessert to anything elseเจ้าของร้านเนี่ยเคยทำอาหารทุกประเภทมาละแต่เขาก็ค้นพบว่าตระหนักว่า realize ตัวนี้แปลว่าตระหนักว่าเขาเนี่ยชอบทำขนมที่สุดเลย if you want meat or fish don't come here ถ้าคุณต้องการกินเนื้อหรือกินปลาไม่ต้องมาร้านนี้นะ they only do dessert มีแค่ขนมหวานเท่านั้นของหวานเท่านั้นนะคะ lots of different kinds of sweet ของหวานขนมหวานเพียบมีหลายแบบมากนะ Chocolate lovers will be excited by the range of chocolate cakes นะครับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตพวกนี้ต้องตกหลุมรักร้านนี้เนาะเพราะว่ามีช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบให้เลือกมากนะคะอ่ะร้านต่อไป Musical Chairs Have you noticed how music improved the taste of your food ร้านที่นี่คือแปลว่าเก้าอี้ดนตรีเป็นร้านที่มีเพลงแน่นอนอะถ้าชื่อนี้นะThis new restaurant has different types of live music every night except Sunday. เป็นร้านที่มีเล่นดนตรีสดทุกคืนยกเว้นคืนวันอาทิตย์นะคะ And excellent food to go with it. แล้วก็มีเสิร์ฟอาหารดีๆด้วยนะ Great fish dish. อาหารจานที่เป็นอาหารแนวเมนูปลานะคะ เป็นสเต็กหรือเป็นพิซซ่าก็มีนะคะ Monday is classic rock night. So see you there. ส่วนวันจันทร์นะเพลงเนี่ยจะเป็นเพลง classic rock นะคะไว้เจอกัน so see you there music chairs เนาะโอเคโอ้โหมากมายหลากหลายร้านไม่รู้จำกันได้หรือเปล่าค่อยๆดูวนไปแล้วลองทำไปพร้อมกันก็ได้นะคะใน exercise อันนี้เนี่ยเขาให้เรา match ร้านกับความต้องการของลูกค้าดูซิว่ามันควรจะเป็นร้านไหนดีอย่างข้อหนึ่งเนี่ยคุณทอมอายุ18เขาบอกว่า my girlfriend and I are vegetarian could you recommend a suitable restaurant for us นี่คุณนะมันสเปลผิดร้านไหนที่เป็นร้านแบบวีแกนนะคะร้านนั้นแหละอ๋ออันนี้มันจะตอบเป็นในนี่เนาะมันจะตอบเป็นอิงตามตรงนี้นะคะไม่เป็นไร Lucy age 16เดี๋ยวเราค่อยเฉลยที Lucy age 16 my friend has a sweet tooth and I want to take her somewhere special this weekend นะคะ
อันนี้ต้องไปร้านที่เป็นแนวขนมหวานแล้วแหละสวีททูตัวนี้แปลว่าคนชอบทานของหวานคนที่ชอบทานของหวานนั่นเองนะสวีททูตไม่ได้แปลว่าฟันหวานนะคะแต่แปลว่าคนที่ชอบทานของหวานเนาะ Number 3 Dino Ordino Age 21 My mates and I are all love spicy food Can you recommend somewhere good for us to go tonight? นะคะชอบกินอะไรที่มันแบบเผ็ดๆเนาะ mate ตัวนี้แปลว่าเพื่อนนะคะมีความหมายเหมือนคำว่า friend mate ก็แปลว่าเพื่อนเหมือนกันนะคะ Mickey age 38นะคะ Breakfast is the most important meal of the day in my opinion Do you know anywhere that serve a good breakie? Good breakie ก็คืออาหารเช้าดีๆนะคะเดี๋ยวครูจะกดเฉลยไว้ให้ทั้งหมดเนาะจะได้เห็นชัดๆถ้าเป็นสายวีแกนก็ต้องไปร้านเลมอนทรีนะร้านเลมอนทรีนะคะถ้าเป็นคนชอบของหวานก็ต้องไปช็อกโกแลตบ็อกซ์เนาะแล้วก็ถ้าชอบพวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปที่ร้าน Last Day of the Raj นะ4คุณมิกกี้อยากกินอาหารเช้าทั้งวันก็ไปที่ร้าน The Local Cafe เพราะว่าเสิร์ฟ Breakfast All Day Number 5 Momo Age 22อันนี้ชอบอิตาเลียนฟู้ดทัสคานีนะคะก็ไปทัสคานีได้เลย Number 6 Melissa Age 27นะคะ I only get 30 minutes off for lunch and I'm in hurry I'm in a hurry ตัวนี้ก็แปลว่าแบบรีบนะคะ Where can I get something quick to eat อยากได้อะไรกินเร็วๆหน่อยก็ไปร้าน Fast Base นั่นเองโอเคนะคะตามนี้เลยWhich restaurant serve hot and spicy food? ร้านแรกเนาะ Last Day of the Raj คือร้านอินเดียนั่นเอง Number 2 Which restaurant only have dessert and sweet? Chocolate box ไหมเนาะมีแค่ของหวานนะคะ In which restaurant can you listen to some great music? ร้านไหนที่มีเพลงก็คือ Local Cafe นั่นเอง Which restaurant are good for people who don't eat meat? ไปร้านวีแกนนะก็ไปร้าน Lemon Tree นะคะต้นมะมะต้นมะนาวนั่นเองนี่จริงคำนี้มันมีเป็นชื่อเพลงด้วยนะ Which restaurant employ staff train various dish ร้านอะไรที่employ staff คือรับพนักงานที่สามารถทำได้หลากหลายอาหารหลากหลายเมนูนะคะก็คือร้าน A Taste of Tuscany ก็คือมีทั้งแบบ local food ที่เป็น traditional food แล้วก็แบบ contemporary food ด้วย Number 6 which restaurant serve an all day breakfast ก็ต้องไปที่ร้าน Your Local Cafe อีกเช่นกันนะคะ Grammar ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันอีกทีก็ได้นะก็จบไว้ตรงถึงพาร์ทที่เป็น reading แล้วกันนะคะ